จะถ่ายอะไรยังไงเรื่องนึงก็จะมีแบบเปิดมาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับผมก็มีซีรีส์เรื่องซุปเปอร์แมนอันนั้นถ่ายเสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับผมอันนั้นทางช่องไทย PBS ครับก็จะเป็นซีรีส์ที่ถูกทำเพื่อให้คนที่มองไม่เห็นสามารถดูได้ด้วยเพราะว่าคอนเซ็ปต์คือเราจะต้องมีเดอะล็อกที่ต้องพูดถึงตัวบรรยากาศสถานที่คุยกับใครตอนนี้มันแบบเช้ากลางวันเย็นเป็นยังไงบ้างครับผมแล้วสิ่งที่มันยากคือการที่เราเดอะล็อกมันยาวมากๆทำยังไงให้คนที่ตามองไม่เห็นกับคนที่ตามองเห็นสามารถดูได้แล้วรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติมากๆภาษาเบลอะไรอย่างเงี้ยใช่นะครับภาษาเบลมีทั้งตาทั้งอ๋อไม่ครับใช้การบทเป็นบทพูดของตัวละครเนี่ยนะครับผมที่จะถูกด้วยตัวละครผมเนี่ยจะมีตัวละครที่ติดตามด้วยคือน้องสมายที่เป็นนักประกาศข่าวเขาก็จะพากว่าเนี่ยแม้เนี่ยอยู่ไหนทำอะไรอยู่สู้กับใครอยู่อะไรประมาณนี้ครับผมยากกว่าเดิมไหมคะยากมากเพราะแดร์หลอกยาวมากครับซีนส่วนใหญ่เนี่ยจะยาวประมาณ6หน้าได้ในการถ่ายครับแต่ความพร้อมมันเห็นว่าหนักเหมือนกันช่วงนั้นใช้หนักมากๆก็ไปถ่ายมาแบบทั้งวีคเลยก็ทีเดียวจบเลยครับผมก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแนวแอคชั่นคอมเมดี้ครับผมคุณบอกว่ามีแพลนก่อนหน้านี้เตรียมแบบมีเซ็นคีไว้อะไรอย่างเงี้ยกับแฟนเลยพอติดโควิดซะก่อนอ๋อใช่ก็น่าจะประมาณช่วงปีที่แล้วเลยครับที่มีแพลนเอาไว้ก็มีหลายประเทศเลยแต่ว่าตอนนี้ก็เลื่อนไปก่อนพอที่บอร์เดอร์โอเพ่นแล้วคือโควิดมันโอเคขึ้นแล้วก็ค่อยๆตามไปหาแฟนได้มีแพลนคุยกับบรรดาแฟนคลับหรือว่าแพลนเพื่อนเราจะต้องเต็มตัวอะไรยังไงแล้วเพราะตอนนี้เหมือนเริ่มเบาบางลงอะไรอย่างเงี้ยครับผมตอนนี้พอเบาบางลงแล้วสิ่งที่ดีมากๆตอนนี้คือเฟสติวัลเริ่มกลับมาจัดได้แล้วครับผมก็ตอนนี้ก็ค้างไว้หลายงานมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วก็อยากไปร้องกับแฟนๆแล้วก็น่าถ้าไม่ผิดพลาดเนี่ยช่วงประมาณพฤษภาคมก็อาจจะได้เจอกันแล้วครับนี่ตอนนี้แปลว่าเริ่มมีคุยกันบ้างแล้วว่าพฤษภาคมนี้โหยาวไปถึงธันวาแล้วครับผมแต่เห็นว่างานคิวงานตอนนี้ก็ยังแน่นใช่ครับผมตอนนี้เดี๋ยวซีรีส์ที่ทำเองเนี่ยก็กำลังจะถ่ายเร็วๆนี้ด้วยครับเพราะว่าแคสเนี่ยใกล้จะแคสเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วบทก็กำลังแก้ใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ที่มันดีเลย์นิดนึงอยู่ตรงไหนอะไรยังไงมันดีเลย์เรื่องบทนี่แหละครับเพราะว่าเราไม่อยากปล่อยบทที่ไม่ดีออกมาก็คือไปทบทวนเรื่องบทมาหลายรอบมากเป็น10รอบจริงๆอ่านหลายรอบมากๆเพราะว่าเนื่องด้วยว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยเราต้องเล่นเป็นสัตวแพทย์ทางทะเลครับผมแล้วมันยากทางเทคนิคมากๆเพราะว่าเป็นหมอก็ยากแล้วนี่ต้องเป็นหมอรักษาปลาด้วยต้องไปดูเรื่องอวัยวะปลาอะไรพวกนี้ต้องไปเวิร์กช็อปเรื่องเครื่องมือแพทย์ต่างๆแต่ว่าต้องแบบว่าเวิร์กช็อปกับมันทุกอย่างเลยใช่ครับผมทั้งวิธีการพูดทั้งวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆด้วยครับผมเพราะว่าโหเพราะมันเป็นเชิงเทคนิคแล้วคนที่อยู่ในสายอาชีพอ่ะเขาจะดูรู้ว่าใครทำเป็นเราไม่ทำเป็นมันเป็นหน้าที่ของนักแสดงที่ต้องไปเวิร์กเรื่องนี้เยอะมากๆครับผมก็แปลว่าเรื่องนี้ก็คนค่อนข้างยากจริงๆกันยากมากเป็นยังไงครับเราคาดหวังยังไงบ้างดีกว่าก็ด้วยคอนเทนต์ที่เราใส่เข้าไปในตัวบทสำหรับเรื่องนี้มันเป็นประเด็นสังคมหลายๆอย่างมากๆเราอยากให้ทุกๆคนได้ดูแล้วก็เอาไปตระหนักถึงอะไรบางอย่างครับผมเพราะว่าก็จะมีตัวละครหลักที่จะมีปมปัญหาของแต่ละตัวซึ่งแต่ละตัวเนี้ยก็จะมาเจอปัญหาต่างๆแล้วคอยแก้ปัญหาแล้วปัญหาสิ่งเหล่านี้มันทำให้ตัวละครเนี่ย develop ไปในทางไหนบ้างทั้งดีขึ้นหรือแย่ลงยังไงบ้างมันอยู่ที่การตัดสินใจของตัวละครนั้นๆก็อยากให้ทุกคนแบบลองเก็บไปดูครับผมว่าเดี๋ยวถ้าทำตามตัวละครแล้วจะเป็นยังไงนะหรือว่าถ้าไม่ทำตามแล้วจะเป็นยังไงบ้างเรื่องใหม่เกี่ยวกับหุ่นใช่ไหมคะเห็นช่วงนี้ฟิตหุ่นเข้าฟิตเนสแบบหนักหน่วงใช่มันมีต้องซีนพวกดำน้ำอะไรพวกนี้ครับผมก็เลยแบบไปฟิตหุ่นไปก่อนกลัวแบบว่าแฟนคลับแบบคาดหวังต้องหุ่นอะไรยังไงบ้างอ๋อช่วงนี้ฟิตหนักมากเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมครับผมพานอสหน่อยพี่พานอสนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จมากเพราะตอนนี้ก็5.5ล้านแล้วครับผมก็เพลงนี้ยอดวิวขึ้นไวกว่าเพลงอื่นมากๆเลยครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับดูแล้วครับว่าทุกคนเนี่ยชอบเพลงอกหักครับผมแปลว่าเอาเพลงนี้ไปต่อยอดกับเพลงอื่นเลยไหมก็ต้องบอกว่าก็มันเพลงที่จะตามมาเนี่ยก็จะมีทั้งเชิงโพซิทีฟแล้วก็เนกาทีฟด้วยก็อยากให้รอติดตามครับผมแต่ว่าเนื่องด้วย3เพลงแรกที่ปล่อยมาเนี่ยมันเป็นเชิงแบบแฮปปี้หมดเลยพอได้มาเป็นเพลงเนกาทีฟบ้างเพลงอกหักบ้างก็รู้สึกนะก็ดูชอบกันดีครับพูดถึงท่านอาจารย์เราหน่อยท่านอาจารย์พี่ว่านะพี่ว่ามาทำเพลงด้วยกันเป็นไงบ้างคุณธนกิจเก่งมากๆเลยครับผมคุณธนกิจนี่ตกลงปรงใจมาทำเพลงให้ปุ๊บเราก็ตามจี้เลยครับผมจนได้เพลงนี้มาตอนแรกเขาก็บอกว่าคิดว่าเราถามเล่นๆผมว่ามันผมไม่เล่นพี่เอาจริงๆก็จนได้เพลงนี้มาครับผมก็บอกพี่ว่านเก่งมากๆแล้วขั้นตอนการทำงานคือเนียมมากจริงๆครับผมคือ
ก็ทั้งโปรดิวเองทั้งทำนองทำเนื้อร้องเองด้วยแล้วก็ยังชวนพี่โอ๊ตมาคอรัสให้ผมด้วยแล้วก็คุมร้องให้ผมด้วยแล้วก็เหมือนเราใส่ใจรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นการทำเพลงหรือการทำซีรีส์อะไรก็แต่เราจะลงไปดูเองทุกอย่างจริงใช่ใช่ผมรู้สึกว่ารายละเอียดมันเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานเพราะว่ามันจะแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยแล้วก็ทำใหคนดูเนี่ยหรือว่าแฟนๆต่างทุกคนเนี่ยได้เห็นอะไรที่มากขึ้นเวลาเราทำงานให้มันละเอียดมากขึ้นด้วยครับฝากไปแล้วกันไม่อยากให้ติดแฟนคลับนึงก็ฝากทุกๆคนนะครับผมก็เพิ่งปล่อยซิงเกิลที่4มาชื่อว่า Thanos ครับก็สามารถเข้าไปดูได้ทาง YouTube Channel ของ Muse Super Assist Studio ครับผมแล้วก็ฟังได้ทุกแอปพลิเคชันออนไลน์เลยแล้วก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่ที่ผมแต่งเองทั้งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองด้วยแล้วก็เป็นเนื้อเพลงสากลด้วยก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมเรียบร้อยขอบคุณนะเดี๋ยวไม่ทันเรียกแบบครับถึงเลยแบบนี้เลยงั้นเดี๋ยวก็